เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่เราจะมาจบเกมกันแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเดินทางนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็อัดไปเรื่อยๆเลยนะดาวพันธมิตรเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองดูดิว่าถ้าผมเข้าไปในบ้านมันเนี่ยมันจะแถมยานให้ผมไหมผมมียานพันธมิตรได้แค่ลำเดียวเหรอแต่นี่คือดาวบ้านเกิดของเผ่าพันธุ์เพื่อนเรานะครับเราใกล้น้ำมันจะหมดแล้วนะไฟฟ้าเราจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปหาเติมไฟฟ้าที่บ้านกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูความพัฒนานิดนึงแล้วนะครับผมเล่นมันนานมากเลยนะ เล่นมานานมากนะครับตอนนี้ผมได้ทำเส้นทางการค้าขายเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมีการส่งสัญญาณมาครับกัปตันเราต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนนะครับส่งกองเฮ้ยมีคนส่งกองยานมาตีพันธมิตรเราครับเนี่ยโอเคในระบบดาวอันนี้นะครับไม่งั้นเราจะต้องเสียหายหนักแน่ๆถ้างั้นเนี่ยเราก็ไปกันเลยนะครับไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะประตูที่มาโจมตีนี่หรออันนี้มันของจักรวรรดิเพื่อนเราไหมเหรอเอาไม่ใช่เว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันมาลบมาทำร้ายเพื่อนเราได้ยังไงแตกไปผมมันแตกแล้วเราเก็บของได้ด้วยวะเฮ้ยตรงนี้มีอีกเหรอโอเคเก็บของก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเก็บซากยานมันได้ 5,000 เลยนะมีอีกเปล่านี่ๆๆแถวนี้นะครับเอาเราไม่ได้เป็นคนยิงเราไม่ได้ตังค์เหรอโอ้โหนะครับมีการทำสงครามมันเกิดขึ้นนะมันน่าจะได้แล้วป่ะน่าจะเสร็จแล้วนะจัดการเรียบร้อยตรงนี้มีอะไรไม่ดูนะเข้าไปดูหน่อยน่าจะเป็นของนะครับนี่นะของนะก็ดูดมาเลยสิครับรอไลท์โอเคเป็นอะไรเอ่ยไม่รู้คืออะไรครับเปลี่ยนสีของชั้นบรรยากาศบนดวงดาวให้เป็นสีม่วงเอาล่ะทีนี้ผมก็จะเดินทางเพื่อเดี๋ยวผมขอดูนะผมมีของอะไรบ้างเดี๋ยวผมต้องไปเติมพลังงานด้วยนะพลังงานจะหมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาซื้อดาวนานิคมมาเพื่อสร้างบ้านเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก่อนนะเข้าไปที่ดาวเกิดแล้วก่อนตอนนี้เราสามารถที่จะมีเครื่องกำเนิดอวกาศได้ด้วยเหรอครับเอ้ยเครื่องกำเนิดชั้นบรรยากาศนะครับก็น่าสนใจนะอันนี้คืออะไรซ่อมแซมยูนิตมิดทั้งหมดเลยโอเคอันนี้อนานิคมสำเร็จรูปนะครับโอ้โหใช้150,000แล้วหรอแพงจังซื้อมาไว้ก่อนก็จะเหลือ10,000กว่าเองนะซื้อมาไว้ก่อนก็ได้มั้งซื้อไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคตังค์หมดแล้วนะครับก็ออกเดินทางกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการออกเดินทางไปเพื่อสู่ใจกลางของเขาเรียกอะไรนะกาแล็กซี่ของเรานะครับดูซิว่าเราต้องเดินทางไปทางไหนทางนี้นะอันนี้เขียวๆนี่ก็คือพันธมิตรของเรานะไปตรงนี้ก็น่าสนใจว่ะดาวสีเขียวไซนิ่งสร้างไว้ที่นี่1อันแล้วกันนะครับดาวไซนิ่งนี่นะดาวนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับ
เราจะมาตั้งลกลากเพิ่มที่นี่ละกันนะเอานี้ตั้งไปเลยเฮ้ยไม่ได้ว่ะหาจุดวางดีๆก่อนให้มันได้ปั๊มเรียบร้อยลองสร้างบรรยากาศดูไหมครับทำให้ดาวคอเป็นสีม่วงทำได้ด้วยนะลองดูเฮ้ยทำไงครับเฮ้ยเรามีชั้นบรรยากาศเกิดขึ้นหรือเปล่าโอเคเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะแต่ว่าชั้นบรรยากาศเป็นสีม่วงไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยโกหกเราหรือเปล่าเปลี่ยนพื้นดินบนดาวคอยเป็นสีเขียวไหนลองสิเฮ้ยโหได้อยู่ได้อยู่อันนี้ชั้นบรรยากาศสีม่วงใช้ยังไงวะเนี่ยผมก็ยิงชั้นบรรยากาศแล้วนะไม่เห็นม่วงเลยวะโอเคทั้งมันนะครับแต่เราเปลี่ยนดาวให้เป็นสีเขียวแล้วดูน่ารักน่านุ่นหนอมน่านุ่นหนอมมากขึ้นโอเคไปหาเควสหาตังค์กันดีกว่านะครับเป็นไงตอนนี้ดาวเราค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่แล้วนะเราจะต้องตรงไปทางลูกศรนี้นะครับระหว่างนั้นก็หาพวกจักรวรรดิอะไรทำเควสด้วยนะเฮ้ยตรงนี้มีไหนดูสิเข้าไปพูดคุยกับเขาหน่อยสิเฮ้ยหน้าบึ้งเลยจนกว่าจะเจ้าจะยอมรับคำสอนเอ้าสปอตไงเราเป็นลูกหลานชาวสปอตแล้วโอเคเรามาอย่างสันตินะครับข้านับถือท่านอย่างยิ่งเลยไหนดูขอภารกิจหน่อยนะครับอันนี้จานะประชาชนของชาวสปอตเทวรูปทองคำศักดิ์สิทธิ์ของเรานะซึ่งเทพเจ้าสปอตเนี่ยได้อวยพรให้ด้วยตัวท่านเองนะถูกพวกอารยธรรมต่างดาวเอาไปนะครับช่วยไปเอามานั่นเองนะโอ้ฉันจะไปที่นั่นได้ยังไงเชื่อกันว่าเทวรูปทองคำเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยนะครับแต่น่าเสียดายบันทึกต่างๆได้ถูกทำลายไประหว่างช่วงสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับตามคำบอกเล่ามีประมาณ2พาเซตนะครับดาวที่มีสีแดงนะหากลุ่มดาววอลิเนสน่าจะอยู่แถวนี้ครับนี่เลยโอ้โหใกล้ๆก็ฮัมเบิลฟินิกตรงนี้เลยใช่ไหมนี่ไม่ใช่อ่ะมันต้องฮัมเบิลฟินิกสิครับกรรมอันนี้มันไม่ได้ชื่อฮัมเบิลฟินิกอ่ะลองเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมันใช่นะอันนี้เหรอฮะดูดเที่ยวไปคุณได้พบคัมภีร์แห่งความสามัคคีมวลที่7ไม่ใช่นี่ Humble Phoenix อยู่ไหนอ่ะหรือว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่เหรอนี่ไง Humble Phoenix โอเคนี่ครับกลุ่มดาว Humble Phoenix นะครับไปเลยไปหาเทวรูปให้เขาหน่อยเฮ้ยโอ้โหโดนยิงอย่าเด้อทำไมผมไม่ยิงอ๋อผมกดผิดเป็นกรรมเอ้ยกดไงจัดการมันเพื่อนโอเคมันแตกไปหนึ่งเรียบร้อยดูดมาแล้วทองคำอยู่ไหนทองคำอ
ไปเลยมาแล้วเลยมาแล้วเทลลูกทองคำอยู่ในนี่เหรอโอเคได้แล้วนะครับกลับไปหาเขาซะหน่อยโอเคจอมพลนะมะแฟมิลี่นะครับต้องขอบคุณเจ้านะครับโปรดรับเงิน 20,000 ด้วยนะโอเคไหนลองดูซิเขามีภารกิจอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับยังไม่มีภารกิจอะไรเลยนะโอเคถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยรีบบอกข้าได้เลยมันทำมิตรทั้งหลายโอเคนักส่งมอบระดับ2แล้วนักสะสมภารกิจระดับ3แล้วเรียบร้อยดูดิเมื่อกี้ดาวนี้ก็มีนะครับนี่ไหนดูซิคนนี้มีภารกิจเราหรือเปล่าจารึกโบราณระบุว่านะครับเทพเจ้าสปอตเนี่ยมีเพื่อนเป็นสัตว์ตัวหนึ่งนะครับเราไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ชนิดใดกันแน่แต่บางส่วนนะมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตพวกยูน้อยนะครับจะช่วยนำมาให้เราสักหนึ่งตัวได้หรือไม่นะครับโอเคเดินทางในนามของเทพเจ้าสปอตนะครับจากประวัติแอร์พ็อกกำลังรอเจ้ากลับไปเมื่อถึงดาวบิดเธอร์สไปค์นะครับจะมีเวลาอ๋อเรามีเวลาแค่นี้นะบิดเธอร์สไปค์โอเคลองดูนะครับดาวบิดเธอร์สไปค์บิดเธอร์สไปค์นี่ไงนี่ไงเจอละบิดเธอร์สไปค์โอเคแล้วก็ตามหายูน้อยนะครับยูน้อยร้านนี่เหรอยูน้อยตัวเดียวมาตัวเดียวพอแล้วหลายตัวไม่ดีโอเคท่านทำงานรับใช้เผ่าแล้วก็ได้ตังค์นะครับ 15,000 โอเคครับเพื่อนตอนนี้ผมโดนบุกนะมีคนมาบุกบ้านนะครับที่เมืองทาเจลินนะครับทาเจลินเมืองที่2ของเรานะโอเคเรากำลังจะเดินทางไปครับเพื่อช่วยพวกเขานะโอ้โหนี่เมืองการค้าของเราเลยว่ะแกกล้ามาบุกได้อย่างไรจังไดมาแล้วไหนเด้พวกไหนมันกล้ามาบุกไหนเด้จงสลัดแตกไปแตกไปแต่เขาก็ได้ของด้วยนะโอเคเสร็จแล้วเหรอด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคไปแค่นี้โหเฮ้ยตรงนี้มันมีของครับโหที่เรามาเติมน้ำมันนะน่าจะมีของอยู่ตรงนี้ครับดาวนี้นะนี่เอาไปไหนแล้วเรดาร์เรากี่เรดาร์เหมือนจะมีของนะครับแต่ไม่มีนะเอาสงสัยอยู่อีกขั้วโลกหนึ่งนี่ไงเจอแล้วเก็บมาครับเก็บมาเรียบร้อยฮะนี่เป็นคืออะไรครับภูเขาหนวดปลาหมึกสามารถใช้ได้เหรอโอ้เป็นไงครับภูเขาหนวดปลาหมึกเนี่ยอ๋อ this guy โอเคเห็นไหมว่ามันนานมากนะครับแต่ละพาร์ทที่เราเล่นมันโคตรนานเลยนะครับโอเคมียานมาโจมตีอีกแล้วนะครับเนี่ยพวกโจรสลัดนะครับมากันเยอะด้วยนะ
การมันจัดการมันนี่อะไรจะปล่อยมันเหลือจะปล่อยมันเหลือหุ่นมากันเยอะด้วยนะครับแตกไปแตกไปมีอีกเปล่าโอ้โหมากันเยอะเลยอ่ะโอ้แตกไปเดี๋ยวค่อยเก็บเด้อเดี๋ยวค่อยเก็บเด้อขอจัดการก่อนโอ้โหนะครับมาบุกเราแบบรัวเอาล่ะโอเคกูสามารถช่วยไม่ยอมซ่อมยานให้เราฟรีๆหน่อยล่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปซ่อมยานที่บ้านก่อนนะครับกำลังทำภารกิจอยู่ดีก็มีคนมาบุกซะแล้วนะโอเคกลับไปซ่อมยานที่บ้านแป๊บเฮ้ยอันนี้เป็นดาวปรปักษ์กับดาวเพื่อนเราว่ะเออยากหน่อยนะครับเดี๋ยวลองไปดูดิตรงนี้ตอนนี้เขาตีกันอยู่นะดาวเพื่อนเรากำลังตีกับดาวเขาอยู่นะผมจะลองไปขอพันธมิตรนะครับจะต้องหาภารกิจกับเขาก่อนนะอุ๊ยเมื่อกี้ไม่ได้อ่านดาวเคราะห์ไวโอเลตทารันทูล่านะครับอุ๊ยได้ 50,000 เลยนะเอาล่ะได้เวลาเล่นดอกไม้ไฟแล้วทำลายป้อมปืนทั้งหมดภายในเฮ้ยทำไมทำลายป้อมปืนเหรอครับเอ๊ะแล้วมันเป็นบ้านเพื่อนเราหรือเปล่านะเขากำลังทะเลาะกับเพื่อนเราอยู่นะเว้ยได้ถ้าใช่เนี่ยคือเซ็งเป็ดเลยนะครับไหนดูสิจักรวรรดินอชเฮ้ยนี่เราไม่เคยคุยกันเลยอ่ะยินดีต้อนรับในนามของเทพเจ้าสปอตเฮ้ยอันนี้เขาดีกับเราอยู่นะเขาเป็นเพื่อนเราอยู่ด้วยครับไหนดูดิเราสามารถมอบเงินให้เขาด้วยได้ด้วยนะครับก็ถ้าเราเป็นพันธมิตรกันได้ไหมลองถามดูนะพวกเราจะไม่รวมเป็นพันธมิตรกับผู้ที่มีจิตวิญญาณไม่บริสุทธิ์นะเจ้าจะแสวงหาการชำระล้างนี้ไหมไหนลองดิเฮ้ยโอ้ผู้เผยแพร่ศาสนาบนดาวนะครับออนมาร่านะครับออนมาราถูกสาวกที่ไร้กาศของเทพเจ้าผู้กำลังจะมาโจมตีนะครับโอ้พวกชั่วร้ายฮึกเหิมด้วยพลังของปีศาจทำลายพวกมันให้หมดนะครับแล้วก็ไว้ชีวิตสาวกโอเคเฮ้ยสรุปมันเป็นเทพเจ้าสปอตเหมือนกันนะแต่ว่ามันทะเลาะกันอยู่นะเนี่ยโอเคแล้วพวกเขาจะสลบลงเอ้ย สงบลงได้ยังไงนะครับอย่าไปยิงเป้าของเจ้าต่อหน้าพวกทึมนี่สิถ้ามันเลี้ยงไม่ได้จริงๆแล้วก็ใช้คลื่นล้างสมองก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันนะแล้วพวกมันอยู่ที่ไหนเป้าหมายของเจ้าคือดาวเคราะห์ไอออนมาร่านะครับในระบบดาวไซเก็ตอะไรสักอย่างโอเคเราต้องไปทำภารกิจอันนี้นะนี่นะครับไอออนมาร่านะโอเคลองดูแล้วกันนะครับเขาเป็นเพื่อนเราอยู่อ่ะแต่อันนั้นมันเป็นแบบเหมือนกับว่าไม่ใช่เพื่อนนะอันนี้เราต้องทำอะไรนะกำจัดประชากรที่ติดเชื้อทั้งหมดของดาวไอออนมาร่านะครับนี่นะครับติดเชื้อนะสามแล้วอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเราเราแค่ต้องการปราบคนที่ติดเชื้อโอเคไม่มีอะไรครับผมบินกลับแล้วเรียบร้อยเราไม่ได้มาโจมตีเด้อโอเคทำภารกิจสำเร็จครับชำระล้างอะไรสักอย่างเรียบร้อยแล้ว
เทพเจ้าของเราชนะแล้วหมดศัตรูของเทพเจ้าสปอตแล้วพระองค์ทรงเจริญนะครับได้มาอีก 30,000 นะเป็นของรางวัลนะครับผมขอเจรจาทางด้านการทูตสักหน่อยแล้วกันนะเปิดเส้นทางการค้าไหมเรามาสร้างเส้นทางการค้ากันเถอะนะครับหวังว่าการค้าของเราโอเคเราเปิดเส้นทางการค้าแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเปิดเส้นทางการค้ากับเผ่าพันธุ์นี้ได้แล้วนะอีกไม่นานก็คงจะเป็นเผ่าพันธุ์เพื่อนบ้านกันนะครับแล้วจะให้เราไปลบกับเขาได้ไงให้เราทำลายป้อมทั้งหมดบนดาวไวโอเลตทารันทูล่าวะถ้าเราไปทำลายของเขาแย่แน่เลยผมว่าผมยกเลิกได้ไหมเนี่ยไหนขอดูดิถ้าสามารถที่จะยกเลิกได้ไหมครับยกเลิกภารกิจนะอย่ายกเลิกไปเลยนะเฮ้ยตอนนี้ยังไม่เจอกับเผ่าพันธุ์อะไรอื่นเลยนะโอ้โหน้ำมันจะหมดแล้วด้วยนะครับไหนดูสิเรามีพลังงานสำรองอยู่นะถ้าจำไม่ผิดเติมมานิดนึงแล้วมีการส่งสัญญาณทางไกลมาครับโอ้มาส่งสัญญาณอะไรตรงนี้เนี่ยมันรับไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมาตั้งไกลแล้วเฮ้ยตรงนี้มีว่ะต้องเดินทางไปครับถึงปะวะเนี่ยเราจะไปให้ถึงนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่เราจะเติมน้ำมันนะครับอุ๊ยไกลเกินอีกเวรกรรมไปไม่ถึงยานพลังงานหมดไปถึงแล้วไปถึงแล้วโอเคไปคุยกับเขาหน่อยนะครับประเทศอะไรเอ่ยเราได้ประจักษ์ว่าธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งชีวิตมากมายแล้วก็ได้กำเนิดสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาขึ้นมานะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยนะโอเคเหมือนที่เขาพูดตอนแรกๆนะครับแต่ว่าเป็นคนละเผ่ากันเฉยๆนะโอเคเรามาโดนสันติแล้วกันนะฮะขอให้โลกจงอุดมสมบูรณ์ฮะโอเคซ่อมแซมแล้วเติมพลังหน่อยดีกว่านะครับตังเหลือ 60,000 ละค้าขายกับเขาซะหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้ขายอันละ 2,600 เลยนะถ้าขายทั้งหมดเลยเป็นไง 29,000 ครับขายทิ้งเลยอ๋อนี่มันคือทีละ10ชิ้นเหรอขายไปหมดให้หมดเลยนะครับนะเราจะได้ซื้อของไปด้วยได้ด้วยนะครับเครื่องเก็บทราบสภาพอากาศนี่มันไม่มีนั่นน่ะไอ้ทงอ่ะเราอยากจะสร้างไอ้นั่นเพิ่มเติมอ่ะแต่ว่าไม่ได้นะผมเอานี้ไว้สัก2อันแล้วกันนะครับซื้อมาก่อนนะเอาไป 108,000 ละเดี๋ยวลองหางานทำแถวนี้แล้วกันนะครับโอเคที่จริงแล้วเนี่ยเราได้วางแผนสำรวจดาวนะครับซูเปอร์แพนเทอร์นะครับอย่างเต็มรูปแบบมานานแล้วแต่ทีมนักวิเวศนิเวศวิทยาของเรานะครับกำลังติดพันอยู่การเปลี่ยนให้โลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยกลายเป็นเพาะปลูกนะครับคุณจะช่วยสำรวจในนามของเราให้เสร็จสิ้นได้หรือไม่นะครับโอเคขอบคุณที่เดี๋ยวเราไปสำรวจดาวกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะตรงไหนเนาะโอ้โหโคตรไกลเดินทางไปทางนี้นะครับไม่ถึงว่ะเป็นกรรมแล้วไปยังไงวะเนี่ยโหต้องอ้อมไปครับคุ้มไหมเนี่ยกูไปอ้อมไปก็ไม่ได้ครับไปไม่ถึงว่ะโอ้โห my god มีคนติดต่อมานะครับคุณอยู่ในพื้นที่อวกาศซึ่งถูกปกครองโดยมหาสภายินดีต้อนรับนะครับโอเคผมจะต้องเดินทางไปหาทางไปตรงนู้นก่อนครับโคตรไกลเลยผมยกเลิกได้ไหมมันไกลเกินอ่ะ
เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าดาวนี้เขามีภารกิจให้เราทำหรือเปล่าเอ้ยพูดคุยเลยก็ได้นี่หว่าสวัสดียาของท่านไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของเรานะครับรบกวนช่วยบอกหมายเลขและข้อมูลมาด้วยเนอะเราเป็นมิตรนะครับพวกเราหวังว่าจะสงบสุขในผ่อนผันโอเคนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งให้ดูภารกิจหน่อยสิมหาสภาพประหลาดใจอย่างมากนะครับที่ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยนะโอเคอีกขั้นพื้นฐานของพลเมืองคือการเป็นอิสระจากความรุนแรงนะครับแล้วก็ความหวาดกลัวเนี่ยผู้สายบนดาวเคราะห์เมจิกโครนะครับกำจัดกำลังทหารและการก่อการคุกคามไม่เพียงแต่อารยธรรมของเราเท่านั้นนะครับรวมไปถึงสันติสุขของกาแล็กซี่ด้วยนะครับคุณจะยืนหยัดต่อต้านกับพวกเราไหมโอเคเรามีพวกอันธพาลครับแล้วเคาะเมจิกโครเนี่ยที่โคจรรอบดวงดาวอันนี้นะครับลาดัมบัสนะครับมีทั้งอาวุธโจมตีแล้วก็ป้องกันเต็มพิกัดนะครับในสภาสูงเนี่ยแสดงความมั่นใจในความสามารถของท่านที่จะตัดทอนกำลังผู้ลุกลานได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดการมาให้นะท่านแสดงให้เห็นสัญชาตญาณของพลเมืองกาแล็กซี่ที่ดีนะครับเราขณะที่เราไม่ชอบการใช้ความรุนแรงกับสปีชีส์ที่ฉลาดแต่คราวนี้ชาวดาวเมจิโคเนี่ยแสดงออกถึงความไร้เหตุผลนะครับทำให้เราไม่มีทางเลือกเนาะแล้วก็โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดการนะครับชาวดาวเมจิโคแทนนะอยู่ไซว่าเมจิโครอันนี้นะอันนี้มันยากไปนะโอ้โหโคตรไกลเลยนะครับถ้าไปได้ก็ไปแล้วกันนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไปไม่ได้เนี่ยก็จะลบมันทิ้งนะคัดซีนครับสงครามมาถึงแล้วนะครับปลดปล่อยแสนยานุภาพของวุฒิที่คุณมีนะลงบนอนานิคมนี้นะครับบีบบังคับให้พวกเขาต้องยอมจำนนนะเอ๊ะแล้วผมจะนี่หรอให้เราทำอะไรครับยิงเหรอยิงพังเมืองเนี่ยหรอทำลายเมืองเหรอโอเคเฮ้ยให้เราทำลายเมืองว่ะโอ้โหแม่งถึกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห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 เยอะเยอะเมื่อยานสแคมเบอร์ถูกทำลายยานของพันธมิตรทั้งหมดก็จะกลับไปยังดาวบ้านเกิดของพวกเขาและคุณก็จะได้รับยานลำใหม่คุณต้องการสร้างกองยานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไปหาพันธมิตรของคุณแล้วขอยานอวกาศจากพวกเขาโอ้ my god นะครับเฮ้ยโอ้เมื่อกี้ที่แตกนี่คือยานพันธมิตรเราแตกครับผมต้องขับหนีก่อนนะโอ้โหมันโหดว่ะบินหนีก่อนบินหนีก่อนมันต้องยิงยิงเราไม่โดนมันต้องยิงเราไม่โดนบินหนีครับบินผ่านแล้วก็บินผ่านแล้วก็ยิงหมดไม่เอานะโหไม่ไหวแน่เลยอ่ะเพราะเราต้องกำจัด10เมืองเลยนะครับคุณได้รับความเสียหายต้องการซ่อมแซมนะครับใกล้ใกล้แตกแล้วใกล้แตกโอ้ my god อย่าทำฉันอุ้ยเฮ้ยเราก็ฝีมืออยู่นะโอเคผมก็เก็บของก่อนนะครับแล้วค่อยไปนะหนีเร็วเราจะแตกแล้วไม่นะ
ไม่ไหววะครับโอเคเราต้องหนีก่อนนะไม่ไหวแล้วเราเสียเลือดเสียเนื้อไปเยอะไม่คุ้มค่าเลยคุยกับเขาหน่อยสิทำไมให้เราไปโจมตีอย่างนั้นน่ะเราไม่มีกองยานเยอะขนาดนั้นนะพร้อมแซมก่อนโอ้โหไม่ไหวครับโอ้โหแต่ผมเลิกยกเลิกก่อนแล้วกันนะครับสำหรับนี้สองอันนี้นะโอ้แล้วก็บ้านเราก็โดนโจมตีด้วยนะครับตอนนี้โอ้แย่จังเลยผมว่านะครับเรายังไม่สามารถเข้าไปได้นะเราต้องอัปเกรดยาเราก่อนนะไม่งั้นนี่คือแย่แน่ๆนะครับไม่ไหวว่ะกลับบ้านก่อนแล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมมาขอเควสจากแถวบ้านนะครับไอ้จักรวรรดิที่เป็นลบกับเพื่อนเราอยู่นะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับเขาให้เราไปหาจอกอีกแล้วนะโอเคก็หาจอก3ที่นะครับได้เงิน 40,000 นะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไปที่ไหนบ้างนะโอเคมันเป็นแบบจอกศักดิ์สิทธิ์ของเขานะ3ที่นะครับโอเคไปเลย3ดาวงานมันก็จะประมาณนี้ครับทำวนไปนะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะนอกนั้นนะเท่าที่ดูมาที่เล่นมานะก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะดูจอขึ้นมาโอเคได้มันหนึ่งไปอีก2ดาวนะครับโอ้โหดูดิมีเผ่าพันธุ์เกิดใหม่เต็มเลยนะครับไปดาวนี้ได้ไหมไปได้หรอโอเคนี่ก็ดาวที่2นะจานี้นะโอเคจอกได้มา2จอกแล้วนะครับจอกสุดท้ายอยู่ไหนจอกสุดท้ายอยู่นี่นะดาวนี้นะใช่ป่ะวะเอาไม่ใช่เหรอจอกสุดท้ายอยู่ดาวนี้เหรอเอ้าไม่ใช่อยู่ดีครับแต่นะอีกดาวหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะอันนี้เราได้แล้วอันนี้เราได้แล้วอีกอันนึงอยู่นี่ครับนี่ไวเดมอนนะครับไวเดมอนนะไวเดมอนก็คือที่นี่นะโอเคที่นี่เขาเป็นพันธมิตรเราอยู่แล้วนะเราแค่เข้าไปหาจอกเฉยๆนะนี่นะโอเคโอเคเอาต้นไม้มาใหม่ทิ้งไปเอาละเราหาจอกศักดิ์สิทธิ์ครบแล้ว3อันผมก็จะทำการกลับไปรับเงินภารกิจอ้าวคุณไม่ได้ให้มารับเงินภารกิจที่นี่เหรอมันบอกให้เราไปที่ไหนนะขนมันไปที่ไฟตี้เชนทอร์นะครับไฟตี้เชนทอร์
เดี๋ยวก่อนนะไวตี้เชนทอร์ที่นี่นะครับโอเคนี่นะโอเคฉันเอาของมาส่งนะครับโอ้โหโอ้โหโอเคไหนเจรจาทางการทูตหน่อยสิเขาเป็นพันธมิตรกับเราอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะหมดเราแค่กลับไปเอาเงินนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมได้เงินแล้วมีภารกิจอีกหรือเปล่าครับท่านเคไม่มีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเกมนี้แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับซึ่งภารกิจก็จะเป็นแบบที่เห็นแล้วนะก็คือมันก็ซ้ำๆกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็เป็นกลุ่มดาวเล็กๆนะครับในจักรวาลอันกว้างใหญ่เนาะโอเคถ้างั้นเนี่ยถ้าผมมีเวลาว่างนะครับผมก็จะมาเล่นอีกแล้วกันนะแต่ว่าผมจะข้ามไปเล่นเกมอื่นเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเกมอีกเพียบเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่นนะแล้วก็ดองไว้เต็มเลยนะครับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่กดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วอาจจะมีซีซั่นหน้าเป็นสัตว์กินพืชก็ได้นะครับแล้วก็ทำการขายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่แน่นะครับในอนาคตนะครับจะลองดูแล้วกันนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีนะครับบ๊ายบายจ้าราตรีสวัสดิ์จุ๊บๆ